คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากโกลเด้นเติมเกมบริการเติมไดมอนด์เกมไฟร์ไลท์เทลฟอร์เซตอยู่ในราคาถูกกว่าเติมเองปลอดภัยรวดเร็วโดยวิธีการเติมเงินเพียงแค่คุณแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมหรือทักมาในเฟซเฟซบุ๊กโกลเด้นเติมเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการโอนเงินพร้อมตบไอดีที่ต้องการจะเติมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นที่หนึ่งในศึกประลองเวทได้แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปช้าหมดอดนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม Hot Spring Cat กับเกม Fairy Tail Forest อยู่ในครับวันนี้ผมจะมาตามหาตัวละครจอมเวท Windy Dragon Force ครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่ในช่วงกิจกรรมวันวาเลนไทน์นี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมการที่เราจะได้มาเนี่ยเราก็ต้องเข้าร่วมในการกิจกรรมตามหาช็อกโกแลตครับโดยกิจกรรมก็จะเป็นการซุ่มเปิดกล่องช็อกโกแลตนะครับผมและถ้าเกิดเราได้การ์ดตัว Windy Dragon Force มาเนี่ยเราก็จะเอามารีวิวกันเลยนะครับว่าเก่งยังไงนะครับผมแต่ต้องบอกเลยนะว่าเอาเรื่องใช้ได้เลยนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับกดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เลือกทำการเปิดหากล่องช็อกโกแลตในนี้นะซึ่งระบบครับผมเขาจะให้เปิดฟรีครับผม4กล่องแรกนะครับซึ่งเราก็สามารถเลยได้เลยนะโดยกล่องนี้ผมเลือกตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เอามาแถวข้างล่างเลยแล้วกันนะครับปุ๊บนะครับผมโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดฟรี1ชิ้นนะครับอันนี้คือปึ๊บเปิดแล้วครับได้มานะครับผมก็ตามนี้เลยครับผมคุณได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้นะครับฮะเสร็จแล้วครับผมเราก็เปิดอันต่อไปครับก็เปิดอันนี้ไม่ได้นะครับผมเราต้องเปิดอันที่มีหัวใจติดอยู่นะปึ๊บสี่กล่องถัดมาครับได้ไหมไม่ได้นะครับผมได้ขอเลเวล90มาใช้แทนนะโอเคนะครับเปิดครับยังไม่ได้นะครับเอ้า4ชิ้นครับยังไม่เจอนะครับเจ็บนะเนี่ยเอาละครับปึ๊บเจอยังโอ้เจอเงินนะครับหมดกล่องแล้วนะเนี่ยปึ๊บก็ตามนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมไถกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับโดนไปแล้วนะครับผมหมดกล่องเลยครับก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัววินดี้เป็นยังไงบ้างครับเรียกว่าไถหมดบ้านเลยนะครับงานนี้ขอรางวัลครับผมก็จะอยู่ในกล่องจดหมายนะครับผมก็ให้เรากดไปกดรับมาให้เรียบร้อยครับเอาละครับผมทีนี้เราก็ได้ตัววินดี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเจอราคาเต็มเหนียวไปเลยนะโอเคครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้มาเยอะได้มาเยอะเลยโอเคครับเราก็ได้ตัวของวินดี้ดักคอนฟอร์ตมาใช้แล้วนะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าวินดี้ดักคอนฟอร์ตทำอะไรได้บ้างนะครับรับเข้าทีมทันทีนะครับโอเคครับเรามาดูความสามารถของตัววินดี้ก่อนดีกว่านะความสามารถของวินดี้จะสังกัดในส่วนของจอมเวทนะครับผมจอมเวทสายเวทมนต์ครับเอาละความสามารถวินดี้มีดังต่อไปนี้ครับผมสกิลแรกครับผมรวบรวมลมครับผมเข้าพัดเป้าหมายครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1เป้าหมายมีโอกาสนะครับผมมอบสถานะควบคุมนะครับยิ่งค่า HP ตัวเองยิ่งต่ำเนี่ยจะมีโอกาสยิ่งผนึกนะครับผมสูงขึ้นอีก 50% นะพูดง่ายก็คือตรงส่วนนี้ก็จะทำให้ตัวของวินดี้เนี่ยทำการผนึกการโจมตีนะครับผมก็ผนึกฝ่ายตรงข้ามนะพร้อมกับพร้อมไปด้วยกันแล้วกันโอเคนะครับถัดมานะครับรวบรวมลมโจมตีเป้าหมายครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวหลังจากนั้นนะครับผมจะฟื้นฟู HP เท่ากับเลเวลครับผมคูณด้วย10นะแก่ฝ่ายตัวเองทั้งหมดครับความเสียหายพื้นฐานคิดเป็น 300% ของพลังเวทนะครับก็แน่นอนครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวนะครับผมแล้วก็แล้วก็ฮิลให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับฮะอันนี้ก็สกิลใช้บ่อยครับวินดี้ครับผมจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรู7คนครับผมยิ่ง HP ยิ่งสูงความเสียหายจะยิ่งแรงขึ้นความเสียหายคิดเป็น 130% ของพลังโจมตีเวทนะครับ
ถัดมาครับผมเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มความเร็วและพลังป้องกันเวท 5% เอาละครับผมอันนี้ก็คือรู้สึกถึงจังหวะชีพจรของอากาศและควบคุมพื้นที่ไว้ครับผมตั้งทานสถานะผนึกครับผมและเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับผมถูกควบคุมมากกว่า3คนครับผมหลังจากสิ้นสุดเทิร์นมีโอกาส 75% ที่จะโจมตีเพิ่มอีก1ครั้งครับพร้อมกับทำละสถานะผนึกของฝ่ายตัวเองทั้งหมดและฟื้นฟู HP ตัวเองครับเป็นสกิลที่ ability ที่ดีมากเลยนะคือมีทั้งสกิลโจมตีเพิ่มนะครับผมรักษาและก็รักษาสถานะรักษาฮิลนะครับผมให้กับปาร์ตี้ด้วยนะแล้วก็มีโจมตีซ้ำด้วยก็ถือว่าเป็นสกิลที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะเมื่อไปดีครับผมยังมีชีวิตอยู่ครับผมจะฟื้นฟู HP เท่ากับเลเวลคูณด้วย20ครับผมให้กับทีมตัวเองหลังจากสิ้นสุดเทิร์นอัตโนมัติครับพูดง่ายก็คือฮิลออโต้ครับเป็นตัวที่ดีมากเลยนะแล้วก็แน่นอนครับผมเพิ่ม HP ครับผม 5% นะแล้วก็เพิ่มโจมตีเวทขึ้นอีก 5% ครับตัววิดดี้นี่ต้องบอกเลยนะมีครบนะครับผมมีคณิวมีสกิลผนึกนะสกิลผนึกครับผมมีสกิลฮิลนะครับผมจบเทิร์นอันนี้โจมตีก็ฮิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวก็ฮิลนะครับผมแล้วก็อันนี้โจมตีเป้าหมายหมู่นะครับผมและจะแรงขึ้นเมื่อ HP เรายิ่งเยอะนะและก็แน่นอนครับผมมีสกิล ability ครับผมส่งผลหลายอย่างด้วยนะเอาโอเคครับต้องบอกเลยว่าวินดี้รอบนี้นี่ก็คือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้มากนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะน่าใช้อย่างที่คิดจริงหรือเปล่านะครับเอาละทีมผมนะครับผมก็โจมตีเวทนะครับผมเอาเป็นฮิลก็เอาเดี๋ยวมาคาร์ล็อกออกนะครับเอาวินดี้เข้ามานะวินดี้ครับผมแล้วก็เอามาคาร์ล็อกเข้ามาปุ๊บนะครับโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายไม่ต้องแล้วเพราะวินดี้ยืนอยู่ตำแหน่งฮิลเรียบร้อยแล้วนะครับฮีลิ่งพาวเวอร์นะโอเคว่าแล้วก็เอาไปลุยกันเลยดีกว่านะครับซึ่งด่านที่ผมจะเอาไปลุยเนี่ยน่าจะเจลาดกันละกันเพราะว่าเจลาดเนี่ยเขาจะคำนวณตามค่าเลเวลของตัวเราอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเอาละครับชั้นแรกครับผมชั้นที่1 นะครับเรามาดูกันเลยนะวินดี้เป็นไงบ้างนะครับอันนี้โจมตี7เป้าหมายนะครับแล้วก็ยิง HP ยิ่งเยอะยิ่งแรงนะเมื่อกี้ดาเมจถือว่าแรงใช้ได้เลยนะต้องบอกเลยว่าวินดี้ผมยังไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับหินลาใครมากก็ยังไม่ได้แตะเลยนะเห็นไหมครับผมจบเทิร์นฮิลหมู่ด้วยนะไม่ต้องเสียเวลามาตั้งฮิลเลยครับโจมตี7เป้าหมายอีกรอบนึงครับผม 6,000 เลยนะผมว่าอัดแรงใช้ได้เลยแหละนี่ถ้าเกิดอัดเลเวลเพิ่มเลเวลได้เนี่ยจะขี้โกงแค่ไหนวะเนี่ยนี่โจมตี1เป้าหมายนะครับโอเคชั้น1ผ่านสบายเลยนะเอาละครับผมชั้นนี้จะมีน้องเหมียวครับผมมิเลน่าครับผมมีสกิลผนึกด้วยนะครับตัววินดี้เราเนี่ยมีบีตี้รักษาผนึกด้วยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะรักษาผนึกได้ดีแค่ไหนนะครับโจมตี7เป้าหมายครับและกระโดดไปคนละ 6,000 นะครับอันนี้ก็แค่ยังฮิวธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลผนึกใช่ไหมไม่ค่อยจะโดนเล็งเป้าเลยแฮะแปลกดีก่อนสยายปีครับโอ้โหเป็นหมื่นเลยเหรอดาเมจ 300% นี่มันแรงมากๆเลยนะเนี่ย
โอ้โหเรามาอ่านสกิลวีดีอีกรอบนึงนะครับผมให้เห็นเลยว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยนะดาเมจสกิลท่าโดยรวมของวีดีถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับฮิลก็แรงนะฮิลก็แรงแล้วเรามันเป็นการฮิลที่เราไม่เสียเทิร์นในจังหวะในการกดใช้ไงครับมันก็เลยค่อนข้างจะโหดนะครับเนี่ยนะอันนี้คือสกิลผนึกนะครับสูงสุด 50% นะแล้วก็อันนี้คือโจมตี300นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมฮิลให้ตัวเองด้วยนะครับผม300ของพลังโจมตีเวทนะแล้วก็ความเสียหายอันนี้โจมตีหมู่นะครับยิ่ง HP ยิ่งเยอะยิ่งแรงนะที่เหลือก็อันนี้มีโอกาส 75% เพิ่มโจมตี1ครั้งนะครับอีกรอบหนึ่งครับมันดีตรงที่มันจบเทิร์นแล้วเลือดมันเด้งเนี่ยแหละนี่พอเราเลือดลดนิดนึงก็โดนดาเมจก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเป็นหมื่นเลยว่ะโคตรคุ้มนะสกิลนี้ถึงแม้มันเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวที่ถือว่าแรงมากนะครับโหถ้าอัพหินลาไคมาเข้าไปนี่จะขนาดไหนนะมาดูอีกรอบเลยนะครับชอบท่านี้จังเลยเปอร์เซ็นต์โจมตีหลังจากจบเทิร์นเนี่ยไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะแต่โดยรวมๆแล้วมันก็เป็นของฟรีแหละครับแต่ไอ้สกิลฮิลเด้งเนี่ยมันฮิลทุกเทิร์นอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องรอให้โอกาสติด3คนขึ้นไปนะติดผนึก3คนขึ้นไปซึ่งมันก็ถือว่าค่อนข้างจะลำบากคือพูดง่ายคือเราต้องโดนผนึกเยอะๆครับผมสกิลนี้ถึงจะทำงานด้วยเวลาจะเจอพวกสายผนึกเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็โอเคอันนี้ผนึก1คนมันเลยไม่ค่อยติดไงตีเดียวครับโอเคครับมาโอเคครับไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สกิลในส่วนของการโจมตีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องอยู่ในสถานะติดผนึกครับผม3ตัวขึ้นไปขึ้นนะใช่ไหมเรามาอ่านสกิลอีกรอบนึงครับผมในส่วนของวินดี้นะครับนี่นะครับสกิลนี้ครับผมก็คือต้านทานสถานะผนึกครับผมเมื่อเพื่อนของเราถูกควบคุมมากกว่า3คนขึ้นไปหลังจากฟิสเทิร์นนะครับผมมีโอกาส 75% ที่จะทำการโจมตี1ครั้งพร้อมกับชำระสถานะผนึกของฝ่ายตัวเองทั้งหมดและฟื้นฟู HP ครับนะดังนั้นเอาง่ายๆก็คือเริ่มต้นเนี่ยสกิลนี้ก็คือจะเป็นการต้านทานสถานะผนึกครับผมและเกิดเพื่อนเราเนี่ยถูกควบคุมนะครับผมโดน3คนขึ้นไปนะครับ
เนี่ยก็แปลว่าจะมีโอกาส 75% ทำการเบิ้ลโจมตีนะเอาไว้ต้านทานพวกสายผนึกโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็โดนผนึกแค่1คนมันก็เลยไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับมันไม่ติดเท่าไหร่หรอกมันไม่ติดเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันต้องเงื่อนไขคือต้องติดผนึก3คนนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในส่วนของ ability ที่จบเทิร์นแล้วเลือดเด้งเนี่ยมันสุดยอดนะครับมีสกิลทั้งโจมตีผนึกครับผมโจมตีเดี่ยวก็แรงโจมตีหมู่ก็ถ้าเลือดเต็มก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะและโจมตี7เป้าหมายนี่คือมันเยอะมากครับเนี่ยแล้วเมื่อกี้โจมตีเลือดกระเด้งด้วยนะนี่ตอนตีเลือดกระเด้งครับผมจบเทิร์นเลือดกระเด้งนะเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลามานั่งฮิวให้ยุ่งยากครับใครที่ชอบตีทำดาเมจไวๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะสำหรับตัวของวินดี้นะครับเอาละตัวสุดท้ายแล้วครับผมเจลาดครับโอเคอันนี้ไม่ติดผนึกนะครับเพราะว่ายิ่งเลือดน้อยมันยิ่งติดง่ายไงแต่สูงสุดก็ไม่เกิน50เปอร์นะจบเทิร์นเลือดกระเด้งนะครับโจมตีและเลือดฮิวนะครับผมนะจบเทิร์นเลือดกระเด้งตีเลือดกระเด้งสุดยอดชอบจริงๆครับผมต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งตัวที่การใช้งานเรียกว่าใช้งานง่ายนะอันนี้เป็นสถานะผนึกนะครับผมโดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตายซะแล้วเจลาดเราแม่ก็เรียบร้อยครับทุกท่านนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นมากครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวทผนึกนะครับเวทผนึกก็มีนะโจมตีเดี่ยวครับผมซึ่งดาเมจก็ถือว่าแรงมากด้วยและที่น่าสนใจก็คือไม่เสียคูลดาวน์นะครับผมนะคือ 300% เนี่ยไม่เสียคูลดาวน์ครับผมสามารถใช้ได้ทันทีและฮิลให้ปาร์ตี้ด้วยนะเป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากครับอันนี้ก็เป็นโจมตี7เป้าหมายซึ่งเรียกว่าเยอะนะโจมตี7เป้าหมายนี่คือเยอะมากและก็แรงขึ้นครับผมตามแม็ก HP เรายิ่งเรา HP ยิ่งเยอะเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นนะต้องยอมรับว่าทั้ง3สกิลเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากครับผมจบเทิร์นฮิลอีกต่างหากเนี่ยมันก็เพอร์เฟคแล้วนะครับเนี่ยนะก็HP ครับผมเพิ่มขึ้นนะครับผมตามลีเวลของเรานะให้กับปาร์ตี้ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดเทิร์นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของวินดี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวนะที่น่าเก็บครับผมน่าเก็บมากนะถ้าเกิดท่านไหนนี่โชคดีนะครับผมได้มาเนี่ยติดปาร์ตี้ได้เลยครับเพราะว่านี่ขนาดผมยังไม่ได้อัพหินลาไคมาเลยนะก็ยังสามารถช่วยกับปาร์ตี้ถึงขนาดนี้ถ้าเอาไปอัพหินขึ้นมาหรืออัพลีเวลได้สูงขึ้นมาเนี่ยรับประกันเลยว่าตัวของวินดี้ดาร์คฟอร์ซจะเป็นตัวละครจอมเวทหนึ่งตัวครับผมที่ทุกท่านขาดไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ผมฮอสปินแคทก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะแต่ถ้าเกิดท่านไหนประมาณว่าพี่ครับผมสงสารผมหน่อยนะเกลือเหลือเกินนะครับผมรอบนี้ผมได้โดนไปเต็มชุดเนี่ยก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ